ดยธรรมชาติของหนังที่เราเอามาคือในนามด็อกคลับเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เหมาะกับการฉายในพื้นที่ที่ไม่ต้องใหญ่โตแต่มีความใกล้ชิดกันแล้วก็เอื้อให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้นหมายถึงว่าดูเสร็จสามารถนั่งคุยกันได้ Stop it from happening right here เราเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่โผล่บนหน้าโซเชียลมีเดียเราว่ามันมีกลุ่มคนที่เขายังแฮปปี้อยู่นะดูหนังเสร็จกับเพื่อนไปนั่งกินนั่งคุยกันต่อยาวๆรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แพร่หลายครั้งแต่ตอนนี้อาจจะกลับมาแพร่หลายครั้งจริงคงไม่ได้คุยเรื่องหนังอย่างเดียวหรอกแต่ว่าหนังที่เขาเพิ่งดูกันมาเนี่ยมันพาเขาคุยถึงเรื่องต่างๆได้ทั้งที่เกี่ยวข้องกับหนังและเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาแล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกรอบๆตัวเขาเราก็เลยให้มันมีที่แบบเนี้ยก็เลยมองว่าเราจะทำที่แบบเนี้ยขึ้นมาทั้งของหนังเกี่ยวกับหนังเราดูในหนังในนามด็อกคลับเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เหมาะกับการฉายในพื้นที่ที่ไม่ต้องใหญ่โตแต่มีความใกล้ชิดกันแล้วก็เอื้อให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้นหมายถึงว่าดูเสร็จสามารถนั่งคุยกันได้สามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้นำเสนอกิจกรรมเป็นที่ที่ให้คนที่สนใจอะไรแบบนี้คล้ายๆกันอะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันเรามาตลอดWe're just lads from a council estate. Two brothers. No, it's the funny farm. Then it just blew up. The most popular rock and roll band in Britain today. เราผูกพันกับวัฒนธรรมการดูหนังแบบนี้ลักษณะที่มันเป็นฟิล์มคลับเล็กๆอะไรแบบเนี้ยไอ้พื้นที่ที่มันบริหารจัดการโดยคนที่เขารักในคอนเทนต์ที่เขาเอามาเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะมีเสน่ห์บางอย่างแล้วเราก็ชอบเวลาที่เราไปดูหนังที่มันแปลกแตกต่างจากหนังทั่วไปใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าดูเสร็จแล้วมันมีการได้ฟังเขาพูดคุยกันหรือว่าคนทำงานมาแชร์ความคิดอะไรเงี้ยเราจะชอบไปร่วมกิจกรรมพวกนี้มากพอรู้สึกเหมือนแบบโหมันทั้งบันเทิงมันทั้งแบบเปิดโลกเราก็มองว่าไอ้จุดสตาร์ทเนี้ยเราจะได้กลุ่มคนที่มาดูหนังและเป็นหนังในแนวทางที่ไม่ใช่กระแสหลักและกลุ่มเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องการเวลาหลังจากดูหนังเสร็จแล้วเรายังมีอะไรติดค้างอยากจะคุยกับเพื่อนอยากจะคุยอะไรเงี้ยมันจะตอบสนองกลุ่มนี้ได้เป็นกลุ่มแรกผมเชื่อว่านะฮะว่าคนดูหนังที่มันคอเดียวกันเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยคุยไปคุยมาเจอหน้ากันไปเจอหน้ากันมาเดี๋ยวได้คุยกันแล้วมันก็จะไอ้ต่อยอดบทสนทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเรารู้สึกว่าไอ้พื้นที่แบบนี้มันไม่มีมันหายไปเรื่อยๆในบ้านเรามันมีน้อยลงแต่เราคิดว่าไอ้ประเทศที่วัฒนธรรมภาพยนตร์มันแข็งแรงอ่ะมันจำเป็นต้องมีพื้นที่แบบนี้เพราะว่าหนังมันไม่ใช่แค่แบบใช้เวลาใช้เงินให้หมดไปแต่มันเป็นเรื่องของแบบสติปัญญาเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการเรียนรู้ต่อยอดใช่ดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากให้ที่เนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้เราก็ได้อะไรเยอะแยะจากการโตมาในวัฒนธรรมแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้วัฒนธรรมการดูหนังแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จริงๆวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องสำคัญของทุกสังคมคือประเทศมันจะเจริญไม่ได้ถ้ามันไม่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งเราก็อยากจะทำให้มันเป็นแบบนี้